เงินปลอมระบาดใบ50,000 กีบธนาคารแห่งสปป.ลาวหลายคนคงจะเห็นข่าวนี้แล้วก็คือทางธนาคารแห่งสปป.ลาวออกแจ้งการให้มีสติก่อนรับจ่ายเงินใบ50,000 กีบในแจ้งการก็ระบุไว้ดังนี้ปัจจุบันได้มีกลุ่มคนบ่ดีสร้างความปั่นป่วนและความบ่สงบในสังคมด้วยการปลอมแปลงและนำเอาธนบัตรสกุลเงินกีบประเภทใบ50,000 กีบรุ่นปี2004ออกมาใช้ในสังคมโดยเฉพาะอยู่ในเขตทางภาคเหนือแขวงบัวแก้วซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้กวดพบเห็นตามเลขลำดับของเงินก็คือ A70021800520219999ในรูปแบบการปลอมแปลงแม้ได้นำเอาเครื่องจักรพิมพ์ขึ้นมาโดยเฉพาะมีรูปแบบสีสันลวดลายคล้ายคือกับใบ50,000แท้เลยเนาะทุกคนแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างกันอยู่หากพบเห็นธนบัตรปลอมในระยะผ่านมาการนำเอาเงินแปรไปก๊อปปี้ใส่เจ AC ธรรมดาฉะนั้นก่อนที่เราจะรับจ่ายธนบัตรหรือสกุลเงินกีบประเภท50,000 กีบรุ่นปี2004ทุกๆครั้งต้องเป็นเจ้าการกวดกาบเบื้องละเอียดตามคุณลักษณะของวิธีการสังเกตธนบัตรแท้ในเอกสารซ่อนท้ายติดขัดมาพร้อมนี้สำหรับกลุ่มคนที่บ่ดีที่สร้างความปั่นป่วนโดยการนำเอาเงินปลอมมาใช้จ่ายในสังคมธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมสมทบกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อฮีบฮ้อนปฏิบัติมาตรการต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายของสปป.ลาวกรณีพบเห็นหรือมีข้อมูลแหล่งที่มาของธนบัตรปลอมหรือเงินปลอมนี้กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารแห่งสปป.ลาวกลุ่มพิมพ์จำหน่ายเบอร์โทร020-5800-7361 020-5999-9632สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคเหนือแขวงอุดมไซบวก85681-260012แขวงหลวงพระบาง85671-260700แขวงเสียงขวง85661-260030ภาคกลางที่แขวงสวรรณเขต85641-260305ภาคใต้ที่แขวงจำปาสัก031214129และธนาคารธุรกิจในขอบเขตทั่วประเทศดังนั้นจึงแจ้งมายังทุกภาคส่วนเพื่อทราบและยกสูงสติระมัดระวังตัวในการรับจ่ายใบเงินสกุล50,000 กีบรุ่นปี2004ทุกๆครั้งตามที่ระบุไว้ข้างเทิงด้วย